ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้จะทำแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดแต่เราไม่ได้ทำเค้กนะทำขนมปังตกลงคุณทำอะไรขนมปังโดยที่โจทย์คืออะไรอะโวคาโดแล้วคุณใส่อะไรลงไปในขนมปังงาดำ อ่ะโอเค ขั้นตอนในการเลือกดูอะโวคาโดเราต้องยังไงบ้างเอ่ยถ้าจะใช้เลยเนี่ยนะคะก็ต้องกดลงไปเสร็จแล้วกดได้นี่คือสุกแล้วนี่คือสุกเขาเป็นบอสที่ยืนดูอย่างเดียวจริงๆคุณอย่าพูดว่าผมยืนดูผมนี่เฝ้าควบคุมคุณภาพเรียกว่าผมเป็นแบบลีดเดอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธค่ะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับโจทย์ในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่ส่วนใหญ่ที่ดูแลสุขภาพอะอะโวคาโดคือแบบเป็นแบบแคลอรี่ไม่ค่อยมีอะโวคาโดมีไขมันดีคือดีต่อสุขภาพอะว่าใช่ใช่กินแล้วอยู่ท้องคุณก็เลยวันนี้จะทำแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดแล้วแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดของคุณหน้าตาเป็นยังไงครับเราจะเอาขนมปังใส่พิมพ์นี้นี่พิมพ์เค้กนะใช่เพราะเราต้องการให้ขนมปังของเราหน้าตาเหมือนเค้กแต่เราไม่ได้ทำเค้กนะทำขนมปังตกลงคุณทำอะไรขนมปังโดยที่โจทย์คืออะไรอะโวคาโดแล้วคุณใส่อะไรลงไปในขนมปังงาดำ อ่ะโอเค ขอชื่อเมนูอีกทีครับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดอ่ะปังฉุบไหมครับ แค่ชื่อเนี่ยเรายังงงเลยใช่ไหมล่ะจะขนาดไหนบันเทิงวันนี้บอกว่าบันเทิงเรื่องบันเทิงแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับทำไมช่วงนี้หลอกกันใจทำไมเราออกกระดาษบ่อยจังเรารู้สึกว่าเราออกซ้ำๆนะอ่ะลองเลยเมนูในวันนี้ขอเสนอแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดขนมปังงาดำหนานุ่มที่เรียงซ้อนเป็นชั้นเหมือนกับเค้กสลับชั้นด้วยครีมชีสอะโวคาโดรสชาติจี๊ดจ๊าดและมีโปรตีนจากปลาทูน่าและไข่ต้มช่างเป็นเมนูเพื่อคนรักสุขภาพจริงๆครับโจทย์ของเราเป็นอะโวคาโดครับแต่อะโวคาโดจะมาทีหลังเพราะว่าเขาเป็นพระเอกนางเอกต้องออกซีนเด่นคุณดูนิยายเรื่องไหนล่ะครับบางทีเขาก็ออกมาตั้งแต่บทแรกหน้าแรกเลยหรือเปล่าฮะก็เก็บไว้ก่อนไงแต่ว่าไหนๆก็จะทำของเพื่อสุขภาพเราก็จะมีงาดำงาดำของเราเนี่ยนะคะแกะจากห่อมาจะเป็นเม็ดสวยแบบนี้เลยแต่เราเอางาดำตราข้าวทองของเราเนี่ยนะมาคั่วในกระทะจนหอมแล้วค่อยบดมันจะกลายเป็นแบบนี้วิธีการทำขนมปังง่ายๆของเราตัวดานาเองจะชอบเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวใส่ไว้ก้นอ่างผสมเพราะว่าเวลาเราตีส่วนผสมแล้วอะพวกแป้งอะไรก็จะได้ไม่เกาะก้นวันนี้เนี่ยนะคะของเหลวของเราจะเป็นนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนค่ะนี่ใส่อะไรต่อคะคุณกวินใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวใช่ไหมฮะโอเคอันจากวันนี้เราไว้ใช้สุดท้ายเพราะเป็นไขมันโอเคแล้วก็ใส่ของแห้งก่อนแน่นอนถ้าเกิดพูดถึงขนมปังอ่ะเราก็จะต้องใช้แป้งสาลีทำขนมปังค่ะ TFM นะคะขนมปังเนี่ยเป็นตรายานอวกาศแบบนี้ก็เราจะเอางาดำของเราตราข้าวทองนะคะคั่วใส่ลงไปนี้บนหยาบๆหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายสารเสริมคุณภาพแล้วก็ยีสต์ทำขนมปังอันนี้เป็นยีสต์แห้งนะคะเป็นยีสต์จืดใส่ลงไปจากนั้นเราก็เทส่วนผสมตรงนี้ค่ะลงไปในอ่างได้เลยจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นก็ตีส่วนผสมด้วยเครื่องตีแป้งให้พอเข้ากันก็พอครับเข้ากันแค่ไหนถึงใส่ในข่าวคะจับกันเป็นก้อน เหมือนแบบยืนดีแบบเฮ้ยผมต้องสั่งคุณไม่ใช่คุณมาสวนผมแล้วแบบวัดกันอะวัดกันอะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะต้องใส่ในขาวใช่ไหมครับบอสใส่ครับจากนั้นก็ตีส่วนผสมต่ออีก15นาทีหรือว่าแป้งจับตัวกันเป็นก้อนครับโอเคแป้งโดของเราออกมาจากเครื่องตีจะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะคะที่โต๊ะของเราเนี่ยก็จะมีแป้งนิดนึงได้ครับก็ใช้แป้งขนมปังอันนี้ได้เลยเนาะค่ะ
แล้วเราจะแบ่งแป้งของเราเป็นก้อนละ330ถูกไหมคะ3ส่วนต่อจากนั้นก็แบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น3ส่วนน้ำหนักส่วนละ330กรัมและคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเชฟเขาให้เป็นทรงกลมแบบนี้แล้วก็กดแบนๆหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้านายขาเราก็จะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็กดแบบนี้ได้นะคะครับเราจะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะทิ้งเอาไว้ถ้ามีตู้หมักก็ใส่ตู้หมักถ้าไม่มีตู้หมักก็ปิดฟิล์มถนอมอาหารก็ได้ค่ะครับเอาไว้อย่าให้โดนแสงนะคะเก็บไว้ประมาณ2ชั่วโมงเขาก็จะพองขึ้นมาหรือสังเกตง่ายๆนะคะพองขึ้นมาเป็น2เท่าเขาก็จะเต็มพิมพ์เนี้ยค่ะแล้วก็อบได้เลยจากนั้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีครับขั้นตอนในการเลือกดูอะโวคาโดเราต้องยังไงบ้างเอ่ยถ้าจะใช้เลยเนี่ยนะคะก็ต้องกดลงไปเสร็จแล้วกดได้คือนี่คือสุกแล้วนี่คือสุกไม่เช่นนั้นแล้วอะโวคาโดของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดกดลงไปไม่ได้เลยแข็งๆเลยเขียวจัดอย่างเงี้ยซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ต้องเก็บไว้นะคะบ่มไว้หน่อยใช่ใช้เลยไม่ได้จากนั้นเอามีดกรีดของเขาอย่างนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ออกมาได้เลยเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้จากนั้นเอามีดเฉาะอะโวคาโดแบบนี้แล้วหมุนเนื้ออะโวคาโดก็จะออกมาเม็ดจะออกจากนั้นเราก็จะเอามีดเนี่ยนะคะกรีดลงไปก็เป็นการหั่นเขาเป็นตัวแล้วเราก็จะเอาช้อนขูดออกมาก็เป็นชิ้นๆเลยเนี่ยค่ะขูดออกมาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เออเขาเป็นบอสที่ยืนดูอย่างเดียวจริงๆคุณอย่าพูดว่าผมยืนดูผมนี่เฝ้าควบคุมคุณภาพเรียกว่าผมเป็นแบบลีดเดอร์อ่ะใส่น้ำมะนาวมาก่อนถ้าเกิดว่าไม่ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนอะโวคาโดมักจะมีสีคล้ำลงอันนี้ก็จะช่วยให้แบบไม่คล้ำใช่ค่ะแล้วก็บดง่ายขึ้นเนาะโอเคครีมชีสนะครับเทคนิคในการใช้ครีมชีสเวลาเอามาทำแบบนี้คือยังไงครับทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องครีมชีสห้ามแช่แข็งโอเคแล้วก็ถ้าใช้เนี่ยคือต้องให้เขานุ่มๆอ่อนตัวแบบนี้ใช่ค่ะถือว่าอันนี้มันจะอร่อยมากนะเข้มข้นมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่วันนี้แซนด์วิชของเรานะฮะจะเป็นรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดหน่อยอ่ะไทยๆหน่อยอ่ะคุณเพิ่มความเป็นสมุนไพรหน่อยอันนี้เป็นหอมแดงซอยจากนั้นมีพริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียดดิวนะคะผักชีลาวผักชีลาวอันนี้หอมมากเข้ากันสุดๆจำเป็นต้องมีสุดท้ายเกลือป่นนะครับจริงๆอันนี้อยากให้ชิมก่อนนะอะโวคาโดก็จะมันๆเค็มๆ มีครีมชีสแล้วนะฮะความเค็มก็ถ้าลดได้ก็ลดนิดนึงเอาละครับอันนี้คือเป็นสเปรดของแบบสำหรับชั้นแรกค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขนมปังของเราเรียกว่าเย็นละพร้อมหั่นเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นแล้วก็ทาประกอบทีละชั้นเลยดีกว่าครับขอพักกันเพื่อเตรียมขนมปังกันสักครู่นะครับแล้วเรามาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับขั้นตอนของการประกอบแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดความจริงอะค่ะมันต้องมีผักเนาะเราก็ตกลงกันตอนแรกว่าคุณจะใส่ก็ได้คุณจะใส่ผักใบเขียวผักคอสผักอะไรคุณใส่ได้แต่ไหมฮะแต่มันอยู่ไหนล่ะครับอ๋อเฮ้ย นี่ถ้าเป็นงูนี่คงฉกตายไปเลยล่ะครับคุณเท็ดดี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูบราวนี่น้ำตาลทรายแดงวิธีทำหน้าสตรูเซลถั่วลิสงใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกราข้าวทองอบสุกบดหยาบใช้มือเคล้าจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำบราวนี่น้ำตาลทรายแดงใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาดำราข้าวทองคั่วสุกงาขาวราข้าวทองคั่วสุกและน้ำตาลทรายแดงราข้าวทองกดผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดไข่ไก่ในสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้วยสตรูเซลถั่วลิสงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบราวนี่น้ำตาลทรายแดงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada
่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูชานมไข่มุกมาฝากค่ะวิธีทำชานมไข่มุกเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงพอเดือดแล้วใส่ไข่มุกคนเบาๆจนไข่มุกลอยขึ้นลดไฟปานกลางต้มต่อนานประมาณ15นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาลงในภาชนะตักไข่มุกต้มสุกลงแช่ในน้ำเชื่อมอย่างน้อย30นาทีเตรียมไว้ใส่ผงชาไทยลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแล้วแช่ไว้ประมาณ5นาทีนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและครีมเทียมสุดเจกราเจครีมเมอร์คนจนส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่มุกที่เตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชานมลงในแก้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วตกแต่งด้านบนด้วยไข่มุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ